想听想你我想听想你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 想听想Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับองค์กรโรคหืดชูรักษาด้วยการพ่นยาสเตียรอยดีกว่าการใช้ยาขยายหลอดลมชี้หาผู้ป่วยให้ความร่วมมือและแพทย์ติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอก็ช่วยลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตลงได้รองศาสตราจารย์นายแพทย์วชราบุญสวัสดิ์นายกสมาคมองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผู้ป่วยโรคหืดจะมีอาการหอบหืดที่เกิดจากโรคภูมิแพ้ทำให้หลอดลมหดเกร็งเกิดอาการหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็จะมีอาการเสียก็จะเกิดโอกาสที่เสียชีวิตได้สำหรับการเกิดโรคในเด็กก็พบร้อยละ10ส่วนผู้ใหญ่พบร้อยละ5โดยประเทศไทยมีผู้ป่วยประมาณ3ล้านคนต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการหอบปีละ 100,000 คนและเสียชีวิตถึงปีละ 1,500 คนสาเหตุของโรคมาจากกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมรองศาสตราจารย์นายแพทย์วชรายังกล่าวอีกว่าความจริงแล้วโรคนี้สามารถรักษาให้อาการดีขึ้นและหายได้แต่ปัญหาคือไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเนื่องจากที่ผ่านมาแนวทางการรักษาจะเน้นใช้ยาขยายหลอดลมแต่ภายหลังพบว่าอาการหอบหืดเกิดจากหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นทำให้หลอดลมอักเสบจึงมีการเปลี่ยนแนวทางการรักษาโดยการพ่นยาสเตียรอยด์หากได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมีการติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอและได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วยก็จะช่วยให้ผลการรักษาดีขึ้นลดอัตราการนอนโรงพยาบาลและเสียชีวิตลงได้ด้วยเหตุนี้จึงได้ก่อตั้งคลินิกรักษาโรคหืดอย่างง่ายขึ้นโดยร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.โดยให้ความรู้อบรมบุคลากรซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งก็จะมีแพทย์พยาบาลและเครื่องมืออยู่แล้วแต่ปัญหาคือบางแห่งไม่มีบุคลากรที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างการตรวจสุขภาพปอดจึงต้องเข้าไปให้ความรู้โดยมีสปสช.สนับสนุนงบประมาณกระทั่งปัจจุบันขยายไปยังโรงพยาบาลครบทุกแห่งทั่วประเทศและพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.ครับอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์